สวัสดีค่ะพี่หุ่นธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์นะคะวันนี้พี่หุ่นจะพาไป2ร้านค้าที่เขาขายกัน10ล้าน100ล้านเขาขายเสื้อผ้าอะไรนะคะแล้วทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่ขายกันนะคะที่พี่หุ่นเข้าไปส่องดูเนาะอย่างร้านแรกเขาก็ขายเสื้อผ้าสไตล์ผ้าลินินเนาะเปิดมาตั้งแต่ปี2557อันนี้หูขายไปได้ 114,687 ตัวนะคะยอด275ล้านบาทโอ้สุดยอดเลยค่ะร้านที่2ก็เป็นเสื้อผ้าสไตล์ลินินเหมือนกันนะคะอันนี้สีขาวๆง่ายๆเลยเนาะเขาขายชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่ 1,700 บาทขายมาแล้ว 67,359 ชิ้นยอดก็ประมาณ114ล้านบาทว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะโอเคนะคะร้านต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่หุ่นจะให้ดูอีกร้านหนึ่งเนาะสไตล์ขายสไตล์ผ้าลินินเสื้อผ้าลินินเหมือนกันร้านนี้ก็น่ารักดีนะราคาเขาก็ขายได้ราคามากเลยคือเปิดมาตั้งแต่ปี2555นะคะยอดขาย 18,896 ชิ้นนะคะอันนี้ขายค่อนข้างได้ราคาได้ตัวละตั้ง 4,000 นะเดรสเนาะยอดขายนี่75ล้านบาทอันนี้ลองคำนวณคร่าวๆดูเนาะว่าเออยอดขายเขาก็ได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นไอเดียได้เนาะเพราะว่าบ้านเราอะเสื้อผ้าพวกผ้าฝ้ายผ้าลินินอะไรสไตล์เนี้ยผ้าไทยไหมไทยอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันก็สามารถมาทำแบรนด์เสื้อผ้าขายบน Etsy ได้เหมือนกันนะคะอันนี้อีกหนึ่งไอเดียต่อไปลองไปดูพวกเป็นคำๆเนาะเป็นแฮนด์เมดอันเนี้ยพี่หุ่นก็เห็นมีขายเนาะในจตุจักรเยอะแยะเลยเสื้อยืด 68,699 ชิ้นอันนี้ขายไป44ล้านบาทนะคะต่อไปเสื้อยืดมัดย้อมอันนี้มัดย้อมขายไป 24,876 ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ600บาทยอดขายก็14ล้านบาทแน่เห็นไหมคะดีมากอันนี้คือที่พาไปส่องเนี่ยให้ดูเป็นไอเดียเนาะว่างานแฮนด์เมดเนี่ยมันขายดีมากบน Etsy ซึ่งเราสามารถเติบโตได้มียอดเป็นแบบ10ล้าน100ล้านได้ถ้าเราแบบลงมือทำวันนี้เลยนะคะก็คืออย่าเรียนรีรอนะคะทำทันทีมันไม่ได้แค่วันเดียวแล้วก็รวยเลยมันไม่ใช่ค่ะมันต้องค่อยๆเริ่มเนาะเพราะว่ามีน้องๆถามมาว่าพี่หุ่นเนี่ยเปิดร้านมาได้แบบ5วันมีของลง7ชิ้นอะไรเงี้ยไม่เห็นขายได้เลยคืออย่าใจร้อนค่ะเพราะว่า Etsy เนี่ยเขาแบบถ้ามียอดขายแรกแล้วก็มีรีวิวแรกรับรองฉลุยขายดีแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาบอกต่อนะคะแล้วเขาก็ดูรีวิวในการที่จะแบบสั่งซื้อสินค้าจากเราเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจเนาะเราจะทำของดีไม่ดีเนาะยังไงติดตามเคล็ดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะในการปั้นแบรนด์ให้ Go Inter แบบพี่หุ่นธัญญานะคะ follow กด subscribe ไปนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ